คุณผู้ชมคะมาดูกันที่กิจกรรมดีๆกันบ้างค่ะจากทางด้านของ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนะคะได้นำทีมปฏิบัติการทางน้ำค่ะลงพื้นที่บริการของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อสร้างความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้านะคะทางด้านของนายวิราชเฉลยศักดิ์ค่ะท่านเป็นผู้ว่าการ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะทางด้านของ MEA ในฐานะหัวหน้าในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการ 3,192 ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 18 เขตซึ่งก็ได้มีการจัดตั้งทีม Marine MEA ทีมปฏิบัติการทางน้ำเพื่อที่จะรองรับการให้บริการในพื้นที่ที่ติดริมน้ำแล้วก็ชายฝั่งทะเลรวมถึงงานภาคสนามสายอากาศทางน้ำด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพโดยได้มีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงให้เป็นไปตามมาตรฐานค่ะการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาและดูแลช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการรื้อย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาวะน้ำท่วมด้วยบริเวณริมน้ำนะครับพื้นที่กว่า 3,000 ตารางกิโลเมตรนะครับลูกค้ากว่า 4 ล้านรายในจำนวนนั้น 700,000 กว่ารายนะครับเป็นลูกค้าที่อยู่ริมคลองซึ่งการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เนี่ยให้ความสำคัญในการที่จะดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงความเพียงพอในการใช้ไฟที่สำคัญก็คือเรื่องความปลอดภัยวันนี้ก็ได้ไปดูน้องๆที่ทำงานนะครับเพื่อเตรียมรับกับหน้าฝนที่กำลังมาถึงนะครับให้พร้อมรับมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนพายุลมแรงนะครับที่จะเข้ามาในช่วงฤดูนี้ครับก็เป็นที่เรียบร้อยดีนะครับอีกทั้งยังมีการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานค่ะโดยการนำอุปกรณ์เรือบังคับวิทยุตรวจจับไฟฟ้ารั่ว 220 โวลต์มีการใช้เทคโนโลยีโทโมวิชั่นสแกนตรวจจับความร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยในการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนสแตนด์บายสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีโครงการท่าเรือสว่างไสวประชาชนปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ให้ครอบคลุมท่าเรือสาธารณะทั้งหมดประมาณ80 แห่งทั้งในเขตของกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะ